สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่านะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะชวนคุณที่รักนะครับมาชมการก่อสร้างของสถานีธนบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดแยกนะครับทางแยกนะครับระหว่างเส้นถนนกรุงธนบุรีนะครับมาเจอกับนะครับถนนเจริญนครนะครับนะครับก็มีตอม่อขึ้นมานะครับตัวนี้วางนะครับวางคานไว้นะครับเลยไปหน่อยแล้วก็เป็นถนนเจริญนครนะครับนี่ก็นะครับเริ่มวางทางวิ่งเลยนะครับสึกว่านะครับช่วงสถานีธนบุรีไปถึงคลองสานนะครับจะมีนะครับตรงช่วงนี้แหละครับที่ออกมาจากสถานีธนบุรีนะครับที่มีนะครับทางวิ่งนะครับเริ่มวางแล้วนะครับเริ่มวางไปแล้วนะครับลงช่วงสถานีนะครับธนบุรีนะครับไปถึงแยกที่ไปเจอกับถนนเจริญนครก็สร้างไปได้เยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้วิธีขยับไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงนะครับสถานีธนบุรีเลยนะครับวันนี้เราก็มานะครับอัปเดตทางวิ่งกันไปด้วยนะครับก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับนะครับคุณที่รักจะได้เห็นนะครับงานก่อสร้างเป็นระยะนะครับครับทางวิ่งยาวๆทางนู้นนะครับก็เป็นนะครับทางของนะครับรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวนะครับก็เป็นสายที่มีชื่อว่าสายสีลมนะครับนะครับวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับจากสถานีจากสินนะครับแล้วก็เข้ามาที่สถานีธนบุรีครับด้านหน้าก็เป็นตัวนะครับของสถานีธนบุรีนะครับของรถไฟฟ้านะครับสายสีทองนะครับเขาก็อยู่นะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับด้านข้างนะครับของรถไฟฟ้าสายสีลมนะครับก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาจะเชื่อมต่อกันนะครับ
ครับจาก BTS นะครับไปนะครับสถานีคลองสานนะครับหรือไอคอนสยามนะครับแล้วก็นำนะครับผู้โดยสารนะครับมาต่อที่ BTS ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับจุดเรียกว่าสถานีธนบุรีนะครับชมความคืบหน้ากันนะครับนี่ผมก็นะครับอัปเดตนะครับให้ชมทางวิ่งนะครับจนมาถึงตัวสถานีนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็รถไฟฟ้าสายสีทองนี่ก็เป็นระยะทางสั้นๆนะครับรถก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับจัดให้มีรถวิ่งนะครับประมาณ 2-3 คันนะครับก็เพียงพอนะครับเพราะว่าเป็นระยะสั้นๆนะครับเราจะจับให้มีศูนย์ซ่อมบำรุงแบบย่อยๆนะครับอยู่บริเวณนะครับด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วรถเวลาพักขบวนนะครับหมายถึงว่าหลังจากเลิกบริการแล้วก็คงจะจอดอยู่ตามสถานีต่างๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ